ู้ชมครับในไหนเมืองทองทีวีของเราได้เดินทางไปโรงพยาบาลกรุงเทพแล้วนะครับก็ได้เดินทางขึ้นไปชั้น5ของทางโรงพยาบาลก็เป็นศูนย์บัสเซมนะครับหนึ่งในสปอนเซอร์ใจดีที่สนับสนุนสโมสร SCG เมืองทองยูไนเต็ดของเราเพื่อไปอัปเดตอาการบาดเจ็บของเจ้านิวทิติพันธ์พ่วงจันทร์ซะหน่อยนะฮะแม่ก็ต้องบอกว่าที่ศูนย์บาสเซมโรงพยาบาลกรุงเทพนี่ดูแลตั้งแต่เกมยองของเรามันเป็น 10-20 คนแล้วนะครับให้หายจากการบาดเจ็บและกลับมาลงสนามได้อย่างเช่นทุกวันนี้นะฮะไม่ว่าจะเป็นเจ้าหนุ่ยสราวุฒิมาสุขพี่ตองกวินธรรมสัจจานันพี่กอล์ฟวุฒิชัยทาทองบี้ชัยนรงค์ทาทองผู้เล่นเหล่านี้ผ่านอาการเจ็บหนักมาแล้วทั้งสิ้นนะครับซึ่งทางโรงพยาบาลกรุงเทพเองก็จัดให้ฮะจัดให้จนทุกคนกลับมาเล่นฟุตบอลอาชีพได้อีกครั้งหนึ่งในการไปบันทึกภาพเพื่ออัปเดตอาการบาดเจ็บของเจ้านิวทิติพันธ์พ่วงจันทร์นะก็ได้เจอกับน้องปั๊มนะครับผู้สาวประตูดาวรุ่งทีมชาติไทยแล้วก็เป็นผู้เล่นของศุลกากรคัสตอมอยู่ด้วยล่ะครับก็มีการบาดเจ็บช่วงนี้อยู่ในช่วงของกายภาพบำบัดรวมไปถึงนักเตะดาวรุ่งอีกหลายต่อหลายคนไม่ว่าจะเป็นเจ้าก๊อตเจ้าเยี่ยมนะครับผู้สาประตูของนครนายกนะฮะก็อยู่ในการดูแลของโรงพยาบาลกรุงเทพด้วยเช่นกันไหนๆมาให้กำลังใจเจ้านิวทิติพันธ์พ่วงจันทร์กันดีกว่านะครับว่าอาการบาดเจ็บล่าสุดเนี้ยเป็นยังไงบ้างครับเป็นยังไงบ้างอัปเดตตอนนี้อาการตอนนี้ก็หลังจากที่ปะทะกันแมตช์อามีตอนนี้ก็อาทิตย์หนึ่งก็ลดบวมลงมาได้เยอะแล้วครับแล้วก็เดี๋ยวพบหมอแล้วก็รอผ่าอ๋อก็ยังไม่ได้ผ่านะตอนแรกบอกว่า7วันใช่ไหมใช่ครับก็หมอเพิ่งกลับมาครับก็รอพบหมออีกทีนึงแล้วก็หมอจะได้อีกทีว่าผ่าวันไหนครับแล้วตอนนี้อาการปวดอาการเจ็บมันยังมีอยู่ไหมก็มันจะปวดบางทีนานๆทีก็ปวดนิดนึงครับแต่ว่ามันก็ดีขึ้นจากแรกๆที่เป็นครับกำลังใจอ่ะก็กำลังใจก็มีแฟนคลับมาก็ให้กำลังใจมาเยอะครับแล้วก็ขอบคุณมากๆที่ให้กำลังใจมาตลอดแล้วก็จะรักษาให้หายไวๆแล้วก็จะกลับมาคืนฟอร์มให้ดีขึ้นกว่าเดิมครับที่สำคัญทุกวันนี้วิทยาศาสตร์การกีฬามันทันสมัยมากแล้วแล้วก็เดี๋ยวจะผ่าที่บาสเซมนะคุณหมอต้งมือหนึ่งด้วยผ่าด้วยก็น่าจะเหมือนเดิมแหละไม่ต้องคิดมากครับผมก็น่าจะเหมือนเดิมเพราะว่าเดี๋ยวนี้ก็เริ่มการแพทย์ก็ดีขึ้นกว่าแต่ก่อนเยอะครับผมว่ามันพัฒนามาเยอะเหมือนกันครับนอกจากที่จะรอผ่าตอนนี้ต้องทำอะไรเพิ่มเติมไหมก็ตอนนี้ก็ประคบเย็นครับแล้วก็ฝึกงอเข้างอออกครับงอเข่าให้ฝึกขยับให้ได้แล้วก็ไปช็อตไฟฟ้าให้มันลดอาการบวมลงอีกครับอยากรีบผ่าไหมตอนนี้หรือว่ากลัวเข็มหรือว่ายังไงอย่าเพิ่งผ่าดีตอนนี้ก็อยากรีบผ่าเหมือนกันเพราะว่ามันอยู่เฉยๆมันก็ไม่รู้ว่าจะหายตอนไหนก็อยากรีบผ่าแล้วก็รีบกายภาพให้กลับมาฟื้นตัวให้เร็วๆครับมีพี่ๆในทีมหลายคนเขาก็บอกว่าไม่ต้องห่วงหรอกนิวจิตใจเข้มแข็งเป็นคนขยันอยู่แล้วแล้วก็ครอบครัวก็เต็มที่กับนิวอยู่แล้วตรงนี้ก็ฝากอะไรถึงพวกพี่ๆในทีมก็ขอบคุณพี่ๆที่ว่างๆพวกพี่เขาก็แวะมาหาก่อนซ้อมมาดูว่าเป็นไงบ้างเมื่อไรขยันอยู่แล้วแล้วก็ถ้าหายก็ฟิตกลับมาเร็วๆมาช่วยทีมกลับมาช่วยทีมเราเร็วๆครับที่สำคัญพยายามจะปล่อยเครื่องแบบนี้ครับก็พยายามลดอาหารนะครับเพราะว่าที่นี่ก็ผมก็ถามหมอเขาบอกว่าไม่อ้วนแน่นอนเพราะว่าเขากายภาพทุกวันแล้วก็ไม่ปล่อยให้อ้วนแน่นอนครับจะใช้ชีวิตที่โรงพยาบาลกรุงเทพและบาสเซมอีกประมาณสัก6เดือนถึง8เดือนนะนี่เป็นบ้านหลังที่2ใช่ครับก็มาทุกวันนะครับก็คร่าวๆนะครับเจ้านิวทิติพันธ์พ่วงจันทร์นะจะเข้ารับการผ่าตัดในช่วงวันพฤหัสบดีบ่ายๆนะฮะเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้บริเวณหัวเข่าทางข้างซ้ายเนี่ยยังมีอาการบวมอยู่นะครับก็ตอนนี้อาการบวมก็ลดลงมาเป็นที่น่าพอใจแล้วคุณหมอก็จะทำการผ่าตัดโดยการส่องกล้องนะครับในช่วงบ่ายของวันพฤหัสบดีเมืองทองทีวีเองและสโมสร SCG เมืองทองยูไนเต็ดก็ให้กำลังใจนิวทิติพันธ์พ่วงจันทร์ด้วยนะครับให้ผ่านการผ่าตัดไปได้อย่างลุล่วงแล้วก็กลับมาฟื้นฟูสภาพร่างกายเพื่อกลับมาเป็นกำลังหลักของขุนพลกิเลนพยองของเราในฤดูกาลนี้ให้ได้นะครับสู้ๆครับนิว